รายังคงล่อนเล่ไปในโลกที่หนาวเย็นไม่เห็นแม้กระทั่งเส้นขอบฟ้าผู้นำคนเก่าหมดสิ้นแล้วทั้งเกียรติและศักดิ์ศรีมันเป็นความรู้สึกเหมือนเมื่อวานพวกเราที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งความหนาวเย็นเข้ามาหยุดทุกสิ่งในทันทีโดยไม่มีสัญญาณเตือนเมื่อกระแสน้ำเปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนพวกเราทั้งหมดไม่ว่าจะร่ำรวยหรือสูงศักดิ์เราต่างสูญเสียโลกของเราให้กับหิมะและเกือบจะสูญเสียเผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติพวกเราต่างสูญเสียอย่างมากมายและผู้ที่ยังอยู่ถึงเวลาที่จะต้องปรับตัวเราตัดสินใจจากบ้านที่เราอยู่และมุ่งตรงไปทางเหนือเราเดินทางมาเป็นสัปดาห์หรืออาจจะเป็นเดือนทิ้งทุกอย่างที่เราเชื่อไว้เบื้องหลังมันคือความหวังมันคือแรงผลักดันที่ทำให้เราเดินหน้าช้าช้าไปทีละขั้นทีละตอนพวกเราต่างรู้ว่าการเดินทางนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายและเราก็จ่ายมันไปเยอะแล้วเป็นร้อยครั้งในที่สุดเวลานั้นก็มาถึงการสร้างเมืองสุดท้ายบนโลกใบนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทสรุป Channel ครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Frost Punk นะครับก็จะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดที่อยู่ในอากาศหนาวเย็นหรือในยุคหนาวเย็นนะครับก็เกมนี้เนี่ยจะเป็นการจำลองในยุคสมัยน่าจะประมาณ 1,800 กว่าๆนะครับก็จะจำลองในโลกที่ครั้งหนึ่งเราเคยโดนพายุหิมะทำให้โลกเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเป็นโลกของน้ำแข็งนะครับก็ยังเหลือมนุษย์อยู่เพียงแค่หยิบมือเท่านั้นก็มนุษย์กลุ่มนี้ครับจากคัตซีนที่เราดูเนี่ยเขาทิ้งบ้านเกิดขึ้นไปทางเหนือนะครับเพื่อหวังว่าจะมีเมืองที่ยังสามารถอาศัยอยู่ได้แต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงจุดหมายแล้วเมืองนี้รกร้างครับมีเพียงแค่แท่นเตาพลังงานที่ใช้ไม่ได้นะครับถูกน้ำแข็งเกาะก็ในเกมนี้นะครับผมเล่นในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับก็จะอยู่ในเนื้อเรื่องที่มีชื่อว่า A New Home ครับก็เมื่อจบคัตซีนเข้ามาเนี่ยตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นไตเติลเริ่มสำหรับเนื้อเรื่องนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาอยู่ที่ว่าพวกเราหนีมาจากลอนดอนข้ามน้ำข้ามทะเลมายังพื้นที่หนาวเย็นทางเหนือในระหว่างเดินทางขบวนของเราเสียหายอย่างหนักจากพายุหิมะมีแค่พวกเราจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่รอดไปถึงที่ตั้งของเตาเผาแต่กลับพบว่าที่นี่ถูกปล่อยให้ทิ้งร้างมีเครื่องจักรที่กลายเป็นน้ำแข็งเท่านั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามพวกเราคิดว่าสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในตอนนี้ทำให้โลกที่เรารู้จักล่มสลายไปเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยครับจะเป็นบทนำของเนื้อเรื่องที่เราจะต้องเล่นนะครับก็กดเข้าไปในเนื้อเรื่องเลยตัวเกมนะครับจะแตกต่างจากเกมเอาชีวิตรอดทั่วไปตรงที่ว่าคอนเซ็ปต์ของเกมเนี่ยจะอยู่ในยุคที่มีอากาศหนาวเย็นนะครับแล้วก็เป้าหมายของเราเนี่ยคือการเอาชีวิตรอดในยุคที่เป็นเปรียบเสมือนว่าโลกเนี่ยกลายเป็นยุคน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราจะมีเตาพลังงานครับที่ตั้งอยู่ตรงกลางซึ่งความพิเศษหรื
สิ่งที่น่าสนใจภายในเกมนี้นะครับตัวเลย์เอาท์ครับจะเป็นเลย์เอาท์ที่ตรงกลางเนี่ยแกนกลางนะครับเป็นเตาปฏิกรณ์หรือเตาอะไรสักอย่างนึงที่มันให้ความร้อนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าวงกลมตรงกลางเนี่ยตรงส่วนรัศมีตรงนี้เนี่ยมันคือรัศมีที่ความร้อนแผ่ไปถึงครับซึ่งเท่ากับว่าหลังจากนี้เราจะต้องมีการอัปเกรดมีการคิดค้นหรือทำอะไรก็แล้วแต่ให้ตัวเตาพลังงานตัวนี้เนี่ยสามารถแผ่ขยายรัศมีไปได้มากกว่านี้นะครับเพื่อทำให้ประชากรของเราหรือคนของเรานะครับอยู่รอดไปได้ครับก็ความพิเศษของเกมนี้คือยากมากครับยากที่จะเอาชีวิตรอดในสภาวะสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะหนาวเย็นนะครับแล้วก็ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าเดี๋ยวในช่วงแรกเนี่ยผมจะขออธิบายพวกหน้าอินเทอร์เฟซหรือรายละเอียดของเกมนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวสำหรับคนที่เคยเล่นเกมนี้มาแล้วหรือว่ามีความรู้ตรงนี้มาแล้วเดี๋ยวอาจจะกดข้ามไปได้นะครับโดยที่ผมจะใส่รายละเอียดข้ามตรงนี้ไว้ใน description นะครับก็คือจะข้ามไปในส่วนของการเล่นเกมเลยก็สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับตรงนี้ผมจะเริ่มจากการอธิบายหน้าอินเทอร์เฟซนะครับตอนนี้เนี่ยผมทำการพอสหรือว่าหยุดเวลาในเกมเรียบร้อยแล้วก็มาดูที่หน้าอินเทอร์เฟซนะครับด้านบนตรงฝั่งนี้นะครับจะเป็นในส่วนของทรัพยากรที่เรามีครับโดยที่ในเกมนี้จะแบ่งออกเป็นถ่านหินครับแบ่งเป็นไม้ครับเป็นเหล็กครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือสตรีมคอครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายในตอนที่เราได้มานะครับว่าสตรีมคอเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างต่อไปครับตรงกลางตรงนี้จะเป็นอุณหภูมิครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิภายในโลกของเราเนี่ยอยู่ที่ลบ20องศาครับแล้วก็อุณหภูมิตรงนี้เนี่ยสามารถขึ้นหรือลงก็ได้นะครับแต่ว่าผมสปอยให้เลยว่าหลังจากที่เราเล่นเกมนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะมีแต่ลงครับการที่อุณหภูมิจะร้อนขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ยากมากก็เราสามารถกดดูเลย์เอาท์ตรงนี้ได้นะครับก็จะบอกว่าสีแดงสีส้มสีออกเขียวๆนะครับตรงนี้เป็นในส่วนที่ควรสามารถยังพออยู่ได้ครับเราจะเห็นว่าสีส้มตรงนี้คือประชากรของเรานะครับมาอยู่ตรงกลางเพราะเนื่องมาจากว่ามันใกล้กับเตาปฏิกรณ์ที่ให้ความร้อนนะครับส่วนด้านนี้ครับจะเป็นสีออกฟ้าๆน้ำเงินจนไปถึงม่วงนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีรายละเอียดนะครับว่าเมื่อสภาพแวดล้อมหรือสิ่งก่อสร้างของเรามีสีตามนี้ซึ่งจะมีรายละเอียดตามนี้ครับว่าตัวสีฟ้าตัวนี้นะครับคืออากาศหนาวครับก็จะส่งผลทำให้มีความเสี่ยงที่ประชากรของเรานะครับจะอยู่ใน อาการที่เป็นไข้หรือป่วยนะครับส่วนสีน้ำเงินเนี่ยก็จะหนาวมากครับก็จะเพิ่มอันตรายขึ้นมาคือมีความเสี่ยงสูงเลยที่ประชากรของเราเนี่ยจะป่วยแล้วก็มีความเสี่ยงต่ำที่จะเกิดอาการที่เรียกว่าหิมะกัดนะครับหรือว่าความหนาวเย็นกัดกินสภาพร่างกายหรือผิวหนังนะครับส่วนสีม่วงไม่ต้องพูดถึงครับเป็นสิ่งที่อันตรายมากแล้วก็มีความเสี่ยงสูงที่ประชากรของเราหรือคนนะครับจะไม่สบายแล้วก็เป็นในเรื่องของการถูกความหนาวเย็นกัดกินผิวหนังนะครับตรงนี้ก็เปรียบเทียบง่ายครับว่าสีตามนี้คืออุณหภูมิร้อนไปยันเย็นนั่นเองในส่วนต่อไปนะครับฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของด้านบนนะครับคืออาหารดิบนะครับซึ่งเราจะได้จากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจับสิ่งมีชีวิตอื่นๆมาหรือแม้กระทั่งการปลูกพืชไว้กินเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นรูปซ่อมกับมีดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอาหารที่สามารถกินได้ครับหรืออาหารที่ปรุงสุกแล้วส่วนด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของการปรับเวลาครับมีกดหยุดกดเพลย์ธรรมดามีสปีดคูณ2คูณ3อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเวลาที่อยู่ในเกมนะครับโดยที่8โมงเนี่ยจะเป็นเวลาทำงานนะครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดประมาณสัก5โมงหรือ6โมงประมาณนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะบอกครับว่าช่วงเวลาไหนคือช่วงเวลาทำงานช่วงเวลาไหนคือช่วงเวลาพักผ่อนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ครับจะเป็นในส่วนของเรื่องวันที่นะครับว่าตอนนี้เราเล่นถึงวันที่เท่าไหร่แล้วโดยที่เริ่มเกมเนี่ยจะคือเป็นวันที่1เลยแล้วก็จะ เพิ่มไปเรื่อยๆโดยที่เราจะเห็นนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยมันจะมีโอกาสที่อุณหภูมิเนี่ย
ลดลงประมาณไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะบอกเป็นเลเวลนะครับ1เลเวลคาดเดาว่าน่าจะอยู่ที่10องศาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ที่ลดลง2เลเวลเนี่ยตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะลบ30หรือลบ40ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเล่นไปเนี่ยแล้วค่อยมาดูกันอีกทีนึงแล้วก็ในส่วนของข้างล่างนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของเมนูสิ่งก่อสร้างนะครับเข้าไปก็จะแยกเป็นหัวข้อย่อยๆครับจะเป็นในส่วนของ people ก็คือพวกบ้านต่างๆครับ health ก็จะเป็นพวกตัวที่เป็นจุดรักษาหรืออาจจะไปถึงพวกโรงพยาบาลหรือแพทย์สนามหรือประมาณนี้นะครับในส่วนต่อไปจะเป็นในเรื่องของอาหารครับก็จะมีในส่วนของอาคารปรุงอาหารครับแล้วก็ในส่วนของการหาอาหารที่เป็นอาหารดิบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกระท่อมล่าสัตว์นั่นเองต่อไปครับตัวรีซอร์สครับตัวรีซอร์สตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการเก็บทรัพยากรนะครับก็จะมีตั้งแต่อันแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของคลังเก็บทรัพยากรครับเพราะว่าเราเนี่ยมีจำกัดนะครับว่าทรัพยากรแต่ละตัวที่เราเก็บได้เนี่ยจะได้ไม่เกินเท่าไหร่ซึ่งเราสามารถเพิ่มได้จากคลังในการเก็บทรัพยากรครับส่วนต่อไปคือบ้านที่เอาไว้เก็บทรัพยากรต่างๆครับตัวนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ในเรื่องของเราสามารถทำงานได้ในอุณหภูมิที่ต่ำหรือหนาวเย็นนั่นเองก็ต่อไปนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยมันจะมีการวิจัยแล้วก็เพิ่มในส่วนของทรัพยากรที่เราสามารถเก็บได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถ่านหินต้นไม้เหล็กอะไรต่างๆนะครับประมาณนี้ส่วนสุดท้ายครับจะเป็นในส่วนของเทคซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการสร้างอะไรที่มันเกี่ยวกับการวิจัยครับก็ตัวที่มีให้มาตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวเวิร์กช็อปหรือแปลเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆเลยก็คือศูนย์วิจัยนั่นเองก็จะเอาไว้วิจัยพวกเทคโนโลยีต่างๆนะครับต่อไปตรงกลางนะครับเริ่มจากด้านบนเลยด้านบนเนี่ยสีแดงๆตรงนี้คือรูปบ้านนะครับตัวนี้จะบ่งบอกให้เรารู้ว่าในตอนนี้เนี่ยเรามีประชากรอยู่ทั้งหมด80คนครับตัวนี้เลยแล้วก็ประชากรที่ไม่มีบ้านอยู่หรือโฮมเลสนะครับทั้งหมด80คนเพราะว่าตอนนี้ในอาณาจักรของเรายังไม่มีบ้านนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวคลังสินค้าเบื้องต้นนะครับก็คือตัวที่เก็บทรัพยากรเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยถ่านหินเก็บได้900แต่ว่าตอนนี้เรามี0นะครับไม้เก็บได้300ตอนนี้มี30เหล็กมีอยู่10เต็ม300อาหารหรือเนื้อดิบนะครับมีอยู่100เต็ม300ครับตัวอาหารสุกหรืออาหารที่ปรุงแล้วตอนนี้มี0ทับ300ครับส่วนสตรีมคอร์ตอนนี้มีอยู่1ทับ300ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวด้านบนนะครับด้านบนคือความพอใจครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของความพอใจในผู้นำหรือตัวเราที่เราจะเป็นคนออกคำสั่งหรือเล่นต่างๆนะครับบางการกระทำบางการตัดสินใจบางกฎหมายที่เราต้องออกหรือใช้จะสร้างความไม่พอใจให้กับประชากรของเราได้ครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นในส่วนของความหวังนะครับโดยที่จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยประชากรที่รวมกลุ่มอยู่80คนตรงนี้เนี่ยมีความหวังครับมีความหวังว่าในพื้นที่อื่นจะยังมีชีวิตยังมีเมืองหรือคนที่มีชีวิตรอดอยู่อาศัยอยู่ซึ่งเรามาที่จุดตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ต้องการมาตั้งหลักหรือตั้งถิ่นฐานตรงนี้นะครับเราแค่จากในเรื่องเนี่ยเรามาสถานที่นี้เนี่ยเพื่อหวังว่ามันจะมีเมืองอยู่แต่เมื่อปรากฏว่ามาแล้วมันไม่มีเมืองครับมันมีแต่ซากปรักหักพังรวมไปถึงพวกเตาปฏิกรณ์ที่ใช้ไม่ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยน่าจะใช้ได้แล้วแหละแล้วก็เพราะฉะนั้นความหวังตัวนี้คือหวังว่าวันหนึ่งเราจะเจอเมืองที่สามารถไปอยู่อาศัยได้และดีกว่านี้ครับก็ส่วนความหวังตัวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามดูกันอีกทีนะครับตามในเรื่องเลยในส่วนต่อไปครับคือส่วนของกฎหมายครับที่เราสามารถออกกฎหมายได้นะครับก็รายละเอียดของกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงตอนที่เราจำเป็นจะต้องเลือกนะครับก็ตรงนี้ขอข้ามไปก่อนเลยส่วนสุดท้ายครับคือส่วนของค่าสถิติต่างๆนะครับก็จะแบ่งแยกตามทรัพยากรนะครับแล้วก็2ตัวสุดท้ายคือตัว health status ครับก็คือจำนวนผู้ป่วยณตอนนั้นว่าป่วยน้อยป่วยหนักป่วยมากอะไรยังไงแล้วก็สุดท้ายนะครับในส่วนของบ้านครับก็จะไปผูกเกี่ยวกับตัวนี้ครับ homeless citizen หรือคนที่ไม่มีบ้านนะครับตอนนี้มีอยู่80คนที่ไม่มีบ้านเพราะฉะนั้นเราจะต้อง
ทำการสร้างบ้านให้เพียงพอต่อคนหรือที่อยู่ภายในอาณาเขตนี้นะครับก็ในส่วนต่อไปนะครับตรงนี้ที่ผมอธิบายไปแล้วตอนนี้มีอยู่80คนครับมีคนที่ทำงานได้ทั้งหมด65คนนะครับก็แบ่งออกเป็นworker หรือชนชั้นแรงงานหรือคนใช้แรงงานนะครับ50คนแล้วก็ engineer ครับหรือคนที่มีฝีมือหรือฉลาดขึ้นมาหน่อยมีทั้งหมด15คนนะครับแล้วก็ที่เหลือครับเป็นเด็กอีก15คนเด็กเนี่ยจริงๆแล้วไม่สามารถทำงานได้นะครับก็แต่ว่าเราสามารถออกกฎหมายให้เด็กไปช่วยงานได้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนของกฎหมายอีกทีนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างตัวสุดท้ายครับฝั่งซ้ายล่างตรงนี้จะเป็นเควสที่ตอนนี้เราจะต้องทำนะครับโดยที่เควสตอนนี้เนี่ยให้เราทำการเก็บฐานหินให้ได้200แล้วก็ทำการเปิดตัวเจเนเรเตอร์ครับก็คือตัวเตาปฏิกรณ์ตัวนี้นั่นเองก็เดี๋ยวต่อไปผมจะขอเรียกสั้นๆว่าเป็นเตาให้ความร้อนละกันเมื่อกดเข้าไปที่เตานะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันชัตดาวน์อยู่แล้วก็ในตอนนี้เราสามารถเปิดได้เพียงแค่เลเวล1เท่านั้นแล้วเราก็จะเห็นว่ามันสามารถวิจัยไปจนถึงเลเวล4ได้รวมไปถึงด้านนี้ครับเลนส์เซตติ้งหรือว่ารัศมีหรือระยะที่ไกลออกไปนะครับว่าจะอยู่เป็นระดับ1 2 3 4ซึ่งตรงนี้แน่นอนครับเราต้องวิจัยเหมือนกันแล้วก็ที่เหลือครับจะเป็นในส่วนของพวกโอเวอร์ไดฟ์หรือว่าการใช้เตาแบบเกินความสามารถของมันซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวเกณฑ์วัดมาตรวัดด้วยว่าเราใช้ไปถึงเท่าไหร่เนี่ยที่เตาจะสามารถรับได้ครับก็อารมณ์คล้ายๆกับการโอเวอร์คล็อกนั่นเองมันก็ยังมีขีดจำกัดอยู่ดีครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดครับว่าตอนนี้เนี่ยเตาครอบคลุมสิ่งก่อสร้างอันไหนบ้างก็ตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดนะครับมันก็เลยไม่มีข้อมูลต่อไปนะครับในส่วนของแผนที่นะครับเราจะเห็นว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับซอกหุบเขาที่มีลักษณะเป็นวงกลมครับโดยที่มีเตาเนี่ยอยู่ศูนย์กลางตรงกลางเลยแล้วก็เราจะเห็นว่าภายในนี้จะมีทรัพยากรบางอย่างครับเนี่ยครับอย่างที่ผมกดไปตรงนี้จะเป็นเหล็กครับฝั่งนี้จะเป็นไม้แล้วก็จะมีจุดๆประมาณนี้จะเป็นถ่านหินซึ่งทรัพยากรที่อยู่ตามพื้นพวกนี้นะครับเราสามารถเก็บมาใช้ได้เลยแล้วก็จะมีในส่วนของยกตัวอย่างนะครับด้านบนหรือทรัพยากรบางอย่างนะครับที่เราจะต้องใช้เทคโนโลยีครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของถ่านหินที่น่าจะเป็นแบบกึ่งเหมืองซึ่งเราจะต้องมีเทคโนโลยีในการขุดเหมืองก่อนเราถึงจะสามารถขุดเอาพวกถ่านหินมาใช้ได้รวมไปถึงพวกป่าไม้ที่อยู่รอบๆเหมือนกันครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของเหมืองเหล็กหรือสตีลที่เราสามารถทำเหมืองได้นะครับก็คร่าวๆจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอเข้ามาทำเควสก่อนเลยก็จะเริ่มจากการเซตคนนะครับทั้งหมด65คนที่สามารถทำงานได้ตรงนี้นะครับก็เควสเนี่ยจะให้เราทำการเก็บถ่านหินและเพื่อทำการเปิดตัวเครื่องจักรตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเริ่มเล่นเนื้อเรื่องหลักไปเลยนะครับตรงนี้ผมจะขอยังหยุดเวลาอยู่นะครับก็จะเริ่มจากกองฐานหินตรงนี้ครับเซตให้เอนจิเนียร์ครับสัก5คนที่เหลือเป็นคนใช้แรงงาน10คนต่อไปกองนี้เป็นไม้นะครับก็5คนเหมือนกันครับแล้วก็ที่เหลือวอร์เกอร์10คนแล้วก็จะมีในส่วนของเหล็กนะครับตรงนี้เก็บส่วนฝั่งนี้ให้หมดก่อนเลยแล้วก็ตรงนี้เหลืออีก15คนโอเคตอนนี้ผมเหลือคนทำงานที่เป็นวอร์เกอร์อีก5คนนะครับจะขอสงวนไว้ก่อนก็เพราะว่าหลักการเนี่ยผมจะต้องทำการสร้างบ้านด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนที่ไม่มีบ้านอยู่ทั้งหมด80คนก็คือทั้งหมดเลยนั่นแหละก็ตรงนี้นะครับจะเริ่มจากการสร้างถนนไปก่อนนะครับเลเยอร์ตรงนี้เดี๋ยวผมจะวางแบบให้เป็นสัดเป็นส่วนหน่อยนึงก็ตรงนี้เอาซักประมาณนี้แล้วกันครับเป็นหลักก่อนแล้วก็ที่เหลือนะครับผมก็จะทำการสร้างบ้านครับเข้าไปในมวลหมู่ของ People เริ่มสร้างบ้านเลยตรงนี้โอเคครับไม้หมดไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราสั่งให้ประชากรของเราเนี่ยไปเก็บไม้นะก็จะเริ่มเดินเวลาเลยนะครับ
ตรงนี้ผมเร่งเวลาเป็นระดับ3ไปเลยครับเพื่อความรวดเร็วก็จะเห็นว่าประชากรเนี่ยเริ่มกระจายแยกกันไปทำงานนะครับแล้วก็ตอนนี้เวลาเนี่ยก็เดินอย่างรวดเร็วนะครับประมาณบ่าย2แล้วโอเคตอนนี้ไม้มีอยู่82นะครับผมก็จะทำการหยุดเวลาแล้วก็เดี๋ยวมาสร้างบ้านเพิ่มครับเพราะว่าเราต้องการบ้านทั้งหมด8หลังนะครับก็ตรงนี้ไปแล้ว2 3 4 5 6 7 8โอเคตอนนี้เท่ากับว่ารอประชากรที่ไม่ได้ทำงานนะครับก็เหลือ5คนเนี่ยให้เขามาทำการสร้างบ้านให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดเริ่มเดินเวลาเลยครับตอนนี้เนี่ยเรามีฐานหินอยู่เกือบ200ละประมาณ6โมงครับเราจะเห็นว่า6โมงเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาฟรีไทม์นะครับหรือช่วงเวลาที่เลิกงานแล้วแล้วก็หลังจากนั้นครับประมาณสัก2ทุ่มครับนี่ครับจะมีตัวเครื่องหมายเตือนหรือข้อความขึ้นมานะครับเมื่อกดเข้าไปดูครับเขาก็จะขึ้นเตือนว่าในตอนนี้เนี่ยเตาปฏิกรณ์หรือเตาที่ให้ความร้อนเนี่ยถูกปิดอยู่อย่าลืมเปิดด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยประชากรของเราจะหนาวนะครับก็ทำการเปิดเลยโดยที่ตอนนี้เปิดได้เพียงแค่เลเวล1นะครับแล้วก็เรนหรือระยะได้แค่เลเวล1เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าประชากรของเรานะครับเริ่มสร้างบ้านใกล้จะครบแล้วเหลืออีก40คนที่ยังไม่มีบ้านอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วประชากรของเราสามารถทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าหากเราทำงานในตอนกลางคืนเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะไม่สบายหรือป่วยครับก็เมื่อป่วยเนี่ยก็จะมีผลในเรื่องของงานในเรื่องของสุขภาพซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะเลวร้ายไปถึงขั้นพิการหรือตายได้นะครับตรงนี้ต้องระวังให้ดีก็เมื่ออยู่ว่างๆผมมีไม้เหลืออยู่อีกประมาณเกือบ60นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำการวางเลเยอร์คร่าวๆก่อนจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมจะวางเป็นถนนเป็นหลักไปก่อนเลยถนนตรงนี้ก็จะวางไว้สักเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันครับโอ้เหมือนว่าผมจะวางบ้านผิดครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยรื้อแล้วสร้างใหม่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมเว้นที่ไว้น้อยเกินไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยแก้เอาแล้วก็ต่อไปนะครับตรงนี้ขอวางเป็นไม่ได้ครับตรงนี้มันหนาวไปโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมทำการเร่งเวลาเลยก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับเริ่มมีคนป่วยแล้ว2คนครับ3คนซึ่งเราเมื่อกดดูรายละเอียดนะครับเราเห็นว่าคนป่วยตอนนี้อาศัยอยู่ที่บ้านครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มแยกไปพักผ่อนแล้วตี5ครับแล้วก็พอประมาณ7หรือ8โมงนะครับน่าจะประมาณ8โมงก็จะเริ่มทำงานครับโอเค work time แล้วตรงนี้เดี๋ยวผมขอลบทิ้งนะครับแล้วเดี๋ยวสร้างใหม่นิดนึงตรงนี้2 2 2โอเคโอเคเราสามารถกดดูได้นะครับว่าตัวทรัพยากรที่คนของเราเก็บเนี่ยเหลืออยู่อีกเท่าไหร่อย่างเช่นไม้กองนี้เนี่ยเหลืออยู่อีกประมาณ42ครับฐานหินตรงนี้เหลืออยู่263ซึ่งแน่นอนว่าพวกทรัพยากรที่มีให้เราตอนแรกเนี่ยฟรีๆเนี่ยที่เราสามารถเก็บได้เลยเนี่ยมีอยู่อย่างจำกัดนะครับก็เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการวิจัยเพื่อทำการรู้จักพวกขุดเหมืองนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถหาทรัพยากรได้อย่างไม่จำกัดครับโอเคตรงนี้ผมลบบ้านไป2หลังแล้วก็จะเริ่มจากการวางตัว medical post ก่อนครับเพื่อเอาไว้รักษาก็จะประมาณนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมวางบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยไม่ตรงงั้นผมขอหรือวางใหม่เลยดีกว่าตอนนี้ครับมีขึ้นเตือนมาว่ากองเหล็กเก็บหมดแล้ว1กองโอเค
เพราะฉะนั้นจะให้ไปเก็บเป็นกองไม้เพิ่มนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอสร้างตัวซุ้มรักษาก่อนเลยดีกว่าเผื่อมีคนไม่สบายเยอะครับโอเคแล้วก็เริ่มจากตัวฟู้ดนะครับก็จะเป็นในส่วนของเต็นท์หรืออาคารที่เอาไว้ปรุงอาหารนะครับก็เดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวเควสมันขึ้นมาครับตรงนี้โอเคเก็บได้ครบแล้วต่อไปในเรื่องของอาหารครับก็เราต้องทำการสร้างเป็นตัวตัวนี้ครับคุกเฮาส์แล้วก็อีกตัวนึงคือตัวฮันเตอร์ฮาร์ทครับแต่ว่าเพื่อความสวยงามนะครับผมจะยังไม่สร้างครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะสร้างวางแปลนให้มันค่อนข้างจะดูดีนิดนึงตรงนี้ขึ้นเตือนว่าไม้เก็บเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไปเก็บกองอื่นต่อครับโอเคต่อไปครับจะเห็นว่าผมจะสร้างเป็นรัศมีออกมาอย่างนี้นะครับเพราะว่าตัวแปลนเนี่ยมันจะได้เกิดความสวยงามด้วยครับต่อไปนะครับผมอยากจะสร้างเป็นตัวเวิร์กช็อปครับโอเคลงตรงนี้เลยเวิร์กช็อปหนึ่งแล้วก็ต่อไปนะครับเมื่อเราเล่นมาได้สักพักนึงแล้วผมจะขอเข้าไปรู้สึกว่าผมลืมสร้างบ้านคืนครับ1 2 3โอเคครับประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้จะขอสร้างเป็นตัว Medical Post อีก1จุดนะครับแล้วก็เป็นถนนครับโอเคสักประมาณนี้เป็นหลักไปก่อนโอเคครับประมาณนี้แล้วก็ต่อไปนะครับที่ผมบอกค้างไว้ผมจะขอไปดูในส่วนของกฎหมายนะครับเพราะว่าเมื่อเราเล่นมาสักพักนึงแล้วให้เรากดเข้าไปในกฎหมายครับกฎหมายตัวนี้นะครับตอนนี้เนี่ยที่เราจะสามารถออกกฎได้จะเป็นในส่วนของรัศมีตัวนี้นะครับจะมี1 2 3 4 5 6ทั้งหมด6เรื่องนะครับก็เริ่มจากด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการวิจัยไม่ใช่ครับต้องบอกว่าเป็นในส่วนของการออกกฎหมายเกี่ยวกับความบันเทิงครับก็จะเป็นในส่วนของอารีนาซึ่งจะเป็นในส่วนของคล้ายๆกับเวทีมวยก็สร้างความบันเทิงครับเราจะเห็นว่ารายละเอียดนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดตัวค่าความไม่พอใจได้ครับเมื่อเราทำการสร้างเป็นตัว Fighting Arena ครับส่วนด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนกฎหมายของเมื่อเราทำการรีเสิร์ชกฎหมายตัวนี้หรือออกกฎหมายตัวนี้นะครับเราจะสามารถใช้ความสามารถในการทำงานเนี่ยได้24ชั่วโมงเลยคือเป็นการบังคับให้คนทำงาน24ชั่วโมงนะครับซึ่งต้องแลกมาด้วยเมื่อเรากดใช้ความสามารถนี้แล้วมันจะไม่ได้อยู่ตลอดนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการบังคับให้ทำ24ชั่วโมงจำนวน1วันหรือ1คืนก็จะทำให้เกิดความไม่พอใจมากครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเมื่อเราวิจัยหรือว่าออกกฎหมายตัวนี้แล้วก็จะทำให้ประชากรของเราเนี่ยไม่พอใจเลยทั้งที่ยังไม่ทันจะได้ใช้นะครับต่อไปด้านขวาตรงนี้ครับจะมี2ทางเลือกให้เลือกนะครับก็จะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเด็กครับก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นกฎหมายที่ให้เด็กไปใช้แรงงานครับแต่ว่าตัวนี้เมื่อเราออกกฎหมายแล้วเด็กสามารถไปทำงานได้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับตัว worker แต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยจะไม่เท่ากันครับซึ่งต้องแลกมาด้วยค่าโฮปหรือค่าความหวังนะครับลดลงรวมไปถึงเด็กบางคนเนี่ยเมื่อทำงานแล้วอาจเกิดอุบัติเหตุทำให้บาดเจ็บได้นะครับตรงนี้ระวังให้ดีอีกตัวนึงครับ
จะเป็นในส่วนของการออกกฎหมายครับออกกฎหมายตัวนี้คือบ้านรับเลี้ยงเด็กครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมแนะนำให้เลือกมากกว่านะครับเพราะว่าเนื่องมาจากว่าเราเนี่ยจะอารมณ์คล้ายๆเหมือนประมาณว่าพ่อแม่ที่มีลูกเอาลูกไปฝากไว้แล้วพ่อแม่สามารถทำงานได้ก็เด็กเนี่ยจะไปอยู่ในอาคารหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กนะครับตัวนี้ข้อดีเนี่ยมีเยอะครับก็ค่าความหวังเพิ่มขึ้นแล้วก็เด็กเนี่ย อยู่ในเชลเตอร์ซึ่งมันค่อนข้างจะเรียกว่าปลอดภัยแต่ว่าต้องแลกมาด้วยเราต้องสร้างสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่าตัวอาคารรับเลี้ยงเด็กนั่นเองก็ตัวนี้เนี่ยผมแนะนำเลยครับว่าควรจะเป็นตัวแรกนะครับที่จะ ออกกฎหมายเลยแล้วก็เดี๋ยวผมขอข้ามไปก่อนนะครับต่อไปในส่วนของด้านขวาล่างนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของงานศพครับซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเมื่อมีคนตายในเมืองหรือในตัวสถานที่อยู่ของเราแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงด้านซ้ายครับจะเป็นในส่วนของการสร้างหลุมศพหรือด้านขวาเอามันไปโยนทิ้งครับซึ่งก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปครับโดยที่ด้านซ้ายเนี่ยข้อดีคือค่าความหวังก็จะเพิ่มขึ้นลดการเสี่ยงในเรื่องของการติดเชื้อหรือถ้าคนนั้นตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็จะทำให้ลดความเสี่ยงตรงนี้ไปแต่ว่าเราจะต้องทำการสร้างเป็นสุสานขึ้นมาด้วยตัวนี้ข้อเสียนะครับต่อไปในส่วนของการโยนทิ้งนะครับการโยนทิ้งเนี่ยก็แค่สร้างตัวบ่อหรือต้องบอกว่าหลุมที่จะโยนศพลงไปทิ้งนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ค่าความหวังแล้วก็ค่าความไม่พอใจต้องบอกว่าความหวังลดลงค่าความไม่พอใจเพิ่มขึ้นซึ่งถือว่าไม่ดีครับในส่วนต่อไปข้างล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของการรักษาการรักษาเนี่ยจะมีอยู่ด้านซ้ายด้านขวานะครับด้านซ้ายจะเป็นในส่วนของถ้าคนที่เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุมาเนี่ยเราจะทำการรักษาทันทีแต่เงื่อนไขคือมันมีโอกาส 30% ที่คนคนนั้นจะพิการครับคำว่าพิการเนี่ยส่งผลยังไงส่งผลทำให้ประชากรของเราเนี่ยไม่สามารถทำงานได้นะครับคือพิการเลยส่วนด้านขวาครับด้านขวาเนี่ยจะยังไม่รักษาครับคือค่อยๆดูอาการไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมีเทคโนโลยีหรือสามารถรักษาโรคหรืออาการนั้นๆได้ครับก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปครับคือเหมือนต้องบอกว่าความหวังเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ความไม่พอใจก็เพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าเหมือนประมาณว่ามีความหวังว่าจะรอดแต่เมื่อเข้ามารักษาแล้วจะต้องนอนรออะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่จะรักษาได้ต่อไปในส่วนของอันสุดท้ายครับด้านซ้ายล่างจะเป็นในส่วนของกฎหมายอาหารนะครับก็จะมีให้เลือก2 อย่างคือซุปตัวนี้ก็จะเปรียบเทียบง่ายละกันปกติแล้วอาหารที่เราจะทำเนี่ยจะเป็นในส่วนของเนื้อสัตว์แต่ถ้าเราทำซุปมันก็จะทำให้อาหารเยอะขึ้นแต่แลกมาด้วยความไม่อิ่มครับซึ่งมันก็จะทำให้ค่าความหวังเนี่ยลดลงรวมไปถึงค่าตัวความไม่พอใจเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ในส่วนของอีกอันนึงครับตัวด้านขวาเนี่ยก็จะทำอาหารเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่าข้อนี้เนี่ยจะเป็นการเอาแกรบหรือขี้เถ้าหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยผสมไปในอาหารครับทำให้อาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นข้อเสียเนี่ยนอกจากความหวังลดลงความไม่พอใจเพิ่มขึ้นอาจจะทำให้ประชากรหรือคนบางคนที่กินเข้าไปนะครับเกิดอาการป่วยได้ก็ตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับกลับมาถึงกฎหมายที่ผมต้องการจะออกอย่างแรกนะครับคือกฎหมายเกี่ยวกับเด็กครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของการสร้างบ้านสำหรับเลี้ยงดูเด็กนะครับก็กดเข้าไปเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็กดทรายเพื่อทำการเลือกเลยแล้วก็เราก็จะมีเควสขึ้นมาอีกอันนึงครับคือเราจะต้องทำการสร้างตัวบ้านรับเลี้ยงเด็กนะครับตรงนี้1 หลังครับแล้วก็เมื่อเข้าไปดูในเมนูนะครับ
เลือกไปที่ People เราจะเจอสิ่งก่อสร้างใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้ผมก็จะขอสร้างไว้ประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็หลังจากนี้นะครับด้วยความที่ว่าตอนนี้ผมหรือเราสร้างบ้านใหม่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวปล่อยประชากรของเราทำการสร้างบ้านไปก่อนนะครับก็ทำการเล็งเวลาเลยแล้วก็กลับมาที่ตัวเควสนะครับเควสเนี่ยยังเหลือการสร้างกระท่อมเพื่อจับสัตว์นะครับตรงนี้ผมก็จะทำการสร้างต่อไปเลยแต่ว่ารู้สึกว่าจะต่อไม่ได้เพราะว่าไม้หมดไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวโอเคตอนนี้ขึ้นมานะครับว่าบ้านรับเลี้ยงเด็กเนี่ยสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโฮปเพิ่มขึ้นครับเนี่ยครับจะเห็นว่าค่าความหวังเนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีคนหิวข้าวด้วยเพราะว่าผมสร้างอาคารที่เอาไว้ปรุงอาหารเรียบร้อยแล้วแหละแต่ผมยังไม่ได้ใส่คนก็กดเข้าไปที่อาคารที่ไว้สำหรับปรุงอาหารนะครับแล้วก็เลือกคนเลยก็ตอนนี้ผมเหลือ5คนก็ใส่5คนไปเลยนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าอาหารดิบหรือวัตถุดิบการทำอาหารเนี่ยเริ่มลดลงนะครับแล้วก็จะทำให้อาหารสุกแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นตรงนี้มีบอลลูนข้อความขึ้นมาครับก็จะเป็นการขอบคุณนะครับที่ช่วยสร้างในส่วนของบ้านรับเลี้ยงเด็กครับตรงนี้ขอเล่นเวลาไปเลยนะครับอ๋อผมลืมสร้างตัวนี้ครับก็จะทำการสร้างเลยเอ้าผมสร้างผิดเดี๋ยวขอแก้นิดนึงครับโอเคเอาไว้ติดอย่างนี้ครับจะได้สวยๆแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับเควสคือการสร้างตัวกระท่อมในการจับสัตว์นะครับก็จะสร้างไว้สัก2อันก่อนครับแล้วก็เราจะเห็นว่าวันต่อไปเนี่ยอุณหภูมิจะค่อนข้างติดลบหนักกว่าเดิมนะครับก็จากลบ20เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าอุณหภูมิจะกลายเป็นเท่าไหร่ตอนนี้ขึ้นเตือนครับว่ากองทรัพยากรถ่านหินเนี่ยตรงนี้หมดเรียบร้อยแล้วก็ผมก็จะทำการสร้างในหมวดหมู่ของรีซอร์สนะครับกระท่อมในการเก็บทรัพยากรครับก็จะสร้างไว้สักประมาณนี้เลยตัวนี้เราจะเห็นว่าเมื่อเราวางไปนะครับมันจะมีรัศมีเป็นวงกลมครับนั่นคือทรัพยากรที่เราสามารถเก็บได้ก็ในที่นี้เนี่ยผมจะให้เก็บเป็นตัวถ่านหินนะครับก็คำถามนะครับว่าทำไมผมถึงไม่ให้ประชากรของเราเนี่ยมาทำการเก็บถ่านหินเลยเพราะเนื่องจากว่าอุณหภูมิเนี่ยถ้าสมมติว่ามันลดต่ำลงเรื่อยๆเนี่ยการที่ส่งประชากรของเราออกไปเก็บทรัพยากรนะครับมีโอกาสที่จะทำให้ประชากรหรือคนของเราเนี่ยป่วยได้ครับหรือถึงขั้นบาดเจ็บเลยตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับก็เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูว่าเมื่ออุณหภูมิตรงนี้ลดลง2ระดับแล้วถ้าเราไม่ทำการยกเลิกการทำงานในที่โล่งนะครับมันจะขึ้นเตือนเลยว่ามีโอกาสที่ประชากรของเราจะโดนหิมะหรือความหนาวเย็นกัดนะครับตรงนี้ต้องระวังให้ดีต่อไปครับกฎหมายของเด็กเนี่ยอันแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นในส่วนของลำดับต่อไปนะครับก็เราจะเห็นว่าเมื่อเราทำการออกกฎหมายหรือวิจัยกฎหมายข้อนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีในส่วนของกฎหมายของเด็กเพิ่มขึ้นนะครับแต่คะแนนออกมาโดยที่มีให้เลือก2อันครับอันแรกจะเป็นในส่วนของส่งเด็กไปช่วยในเรื่องของการรักษาครับหรือว่าดูแลคนเจ็บป่วยอีกด้านนึงด้านขวาการส่งเด็กไปช่วยในเรื่องของเวิร์กช็อปหรือไปช่วยเอนจิเนียร์นะครับในส่วนของเวิร์กช็อปซึ่งจะทำให้การวิจัยเนี่ยเร็วขึ้นครับก็ตรงนี้เนี่ยแล้วแต่ใครจะเลือกด้านไหนเลยครับแต่ว่าผมขอเลือกเป็นตัวรักษาแล้วกันครับตรงนี้มีผลก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่เลยว่าแต่ละคนอยากจะเล่นสาย
ให้เด็กรักษาหรือจะให้เด็กไปช่วยในเรื่องของวิจัยครับแต่ว่าผมขอเลือกเป็นช่วยรักษาดีกว่าเราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับสังเกตครับว่าประชากรของผมเนี่ยมีเจ็บป่วยอยู่6แล้วก็ตอนนี้มีประชากรว่างอยู่15คนครับแบ่งเป็นเวิร์กเกอร์10แล้วก็เอนจิเนียร์5ครับกลับมาที่กระท่อมหรือจุดที่รักษานะครับตัวนี้เนี่ยจะต้องใช้เอนจิเนียร์ในการเข้าทำงานเท่านั้นเพราะว่าจะเป็นในส่วนของการรักษาหรือในเรื่องของหมอนั่นเองผมกดเต็มแม็กเลยครับ5คนพอมี5คนพอดีก็จะเหลือเวิร์กเกอร์อีก10คนนะครับเนี่ยครับจะเห็นว่าเมื่อกี้จากมีคนป่วย6คนเนี่ยตอนนี้กลายเป็น เริ่มรักษาแล้ว3คนแล้วก็จะเป็นในส่วนของเนี่ยครับสเตตัสคือเริ่มรักษาแล้วก็ตรงนี้ผมเริ่มเดินเวลากันต่อนะครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงเวลา3ทุ่มครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยประชากรโอเคเป็นเควสใหม่ครับเพราะว่าพอดีว่าผมทำการสร้างตัวกระท่อมเก็บอาหารหรือล่าสัตว์เรียบร้อยแล้วเควสใหม่ที่ขึ้นมาครับจะเป็นเควสของการสร้างเวิร์กช็อปซึ่งผมสร้างไปแล้วต่อไปคือการสร้างบีคอนครับแล้วก็สร้างเป็นในส่วนของการสร้างกลุ่มเพื่อออกไปตามหาหรือว่าสำรวจบริเวณภายนอกนะครับเพื่อตามหาคนที่ยังมีชีวิตอยู่ครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำตามเควสไปเรื่อยๆครับแล้วก็ตอนนี้เกือบเที่ยงคืนละผมเหลือ10คนเพราะฉะนั้นผมเอา10คนที่เหลือนะครับมาใส่ไว้ในกระท่อมนี้เลยแล้วเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกันครับว่าระหว่างการเก็บทรัพยากรโดยใช้กระท่อมกับการเก็บทรัพยากรตรงๆเนี่ยมีผลแตกต่างกันยังไงครับตรงนี้คนที่หิวเนี่ยเริ่มลดลงเรื่อยๆครับเพราะว่าผมเริ่มมีอาหารแล้วแต่ว่ากระท่อมล่าสัตว์เนี่ยยังไม่มีคนไปทำงานนะครับตอนนี้เวลา 5:00 ครับแล้วก็จะเริ่มอุณหภูมิลดลงครับประมาณ 8:00 โมงโอเคจากลบ20เมื่อสักครู่นะครับกลายเป็นลบ40ครับ2เลเวลก็คือเลเวลละ10องศานั่นเองแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าคนที่มาทำงานในกระท่อมนะครับจะสามารถทำงานได้ส่วนคนที่มาเก็บทรัพยากรตรงๆนะครับจริงๆก็สามารถทำงานได้แต่ว่าจะเห็นว่ามันขึ้นเป็นสัญลักษณ์หิมะตรงนี้นะครับมีความเสี่ยงสูงมากครับที่ประชากรของเราเนี่ยจะบาดเจ็บหรือเป็นไข้หรือไม่สบายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมแนะนำว่าเมื่ออุณหภูมิลบเยอะๆนะครับก็ปกติแล้วเท่าที่ดูเนี่ยถ้าอุณหภูมิต่ำกว่าลบ30ไม่ควรที่ประชากรของเราจะต้องเดินออกมาเจอหิมะตรงๆนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมก็จะเก็บคนทั้งหมดเลยไม่ให้มาทำงานตรงนี้แล้วเพราะว่ามันมีความเสี่ยงครับที่จะไม่สบายหรือเจ็บป่วยได้ตอนนี้มีคนเหลืออยู่45คนนะครับก็จะให้เข้าไปในส่วนของเวิร์กช็อปตัวนี้เนี่ยต้องใช้เอนจิเนียร์ล้วนๆนะครับ5คนเมื่อกดเอาเอนจิเนียร์เข้าไปในเวิร์กช็อปแล้วมันก็จะเด้งหน้าเทคโนโลยีมาเลยซึ่งสมมุติว่าถ้ามันไม่เด้งนะครับเราสามารถกดไปที่ตัวนี้แล้วก็เลือกตรงนี้ได้หรือกดมาที่เมนูตรงนี้ครับตัวเทคโนโลยีหรือหน้าจอเทคโนโลยีนั่นเองก็ตัวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยผมลองทดสอบหลายรอบแล้วตัวแรกที่แนะนำนะครับจะให้เป็นตัวนี้ครับแต่ว่าตามเควสจริงๆเนี่ยเราจะต้องทำการวิจัยตัวบีคอนตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะสามารถทำให้สร้างบีคอนได้แต่ว่าเราไม่รีบครับขอเป็นตัวนี้ก่อนครับสตรีมครับแล้วเมื่อวิจัยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีครับว่ามันมีประโยชน์อะไรก็เหลืออยู่40คนนะครับเป็นเวิร์กเกอร์35แล้วก็เป็นเอนจิเนียร์5ครับเพราะฉะนั้นเอาใส่ไว้ในนี้เลยในตัวกระท่อมล่าสัตว์เนี่ยใส่ได้เฉพาะที่เป็นเวิร์กเกอร์เท่านั้นก็ใส่ได้2อันพอดีแล้วเราก็จะเห็นครับว่าในตอนนี้ตัวคุกเฮ้าส์ของเราเนี่ยไม่สามารถทำงานได้เพราะว่าอากาศหนาวเย็นเกินไปครับมันก็เลยเป็นที่มาครับว่าทำไมผมถึงต้องทำการสร้างวิจัยในส่วนของตัวตัวนี้ครับสตรีมฮับขึ้นมาก่อนเพราะว่ามันเป็นตัวที่ให้ความร้อนนั่นเองซึ่งในกรณีที่อากาศหนาวเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคุกเฮ้าส์นะครับหรือว่าในส่วนของตัวอาคารไม่ว่าจะเป็นในส่วนของศูนย์การรักษาเนี่ยเมื่ออากาศหนาวไม่โดนความร้อนมันจะไม่สามารถทำงานได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวสตรีมฮับเนี่ยจะเป็นอีกตัวนึงที่สามารถช่วยในเรื่องของการให้ความร้อนได้ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะจำเป็นอยู่นะครับต่อไปในส่วนของข้อความที่ขึ้นมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องที่ว่าอยากให้เราช่วยตามหาบริเวณนี้ว่ายังมีคนที่รอดชีวิตอยู่ไหมจะได้ตามหาครอบครัวของหญิงสาวคนนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับตรงนี้เนี่ยตามเควสเดี๋ยวมันต้องมีอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้ผมขอเร่งเวลาไปเลยนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยวัตถุดิบในการปรุงอาหารเนี่ยก็ไม่เพิ่มนะครับเพราะว่าเราเพิ่งจะทำการสร้างเป็นตัวกระท่อมล่าสัตว์กระท่อมล่าสัตว์เนี่ยเราจะได้เนื้อดิบมา15ชิ้นต่อวัน2อันก็จะเป็น30นะครับตอนนี้วิจัยเสร็จแล้วอันแรกต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตามเควสนะครับคือบีคอนครับก็วิจัยไปเลยแล้วก็ต่อไปนะครับกลับมาที่ตัวนี้ครับสตรีมฮับตอนนี้ขึ้นมาแล้วเมื่อเราสามารถวิจัยได้แล้วสร้างได้แล้วก็ทำการวางนะครับตรงนี้ผมจะขอวางไว้สักประมาณนี้แล้วกันครับและเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเมื่อทำการวางสตรีมฮับแล้วตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถทำงานได้ครับรวมไปถึงเราจะเห็นพื้นที่ที่เป็นรัศมีนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นรัศมีที่เราเห็นเลยว่าตรงนี้เนี่ยมันมีความร้อนเกิดขึ้นมาแล้วก็ถ้าหากใครอยากจะประหยัดถ่านหินนะครับตรงนี้เราสามารถเซตได้นะครับว่าให้มันเปิดหรือมันปิดก็คือผมจะให้มันเปิดเฉพาะตอนที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าสักลบ30เราค่อยเปิดแล้วก็ถ้าใครอยากประหยัดเนี่ยเราสามารถเลือกเปิดได้ครับว่าจะเปิด24ชั่วโมงเลยหรือจะเปิดเฉพาะ8ถึง6โมงเย็นนะครับก็คือช่วงเวลาทำงานนั่นเองแต่ว่าผมขี้เกียจมาปรับเยอะครับก็24ชั่วโมงไปเลยแล้วกันแล้วก็มาต่อกันครับก็ตรงนี้จะเร่งเวลาไปเลยผมจะเหลืออยู่10คนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับจะเห็นว่าตอนนี้ผู้ป่วยเนี่ยรักษาอยู่5แล้วก็มีป่วยเลยอ่ะ1คนเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเพิ่มไปเลยดูครับไหนๆก็ไม่ได้ใช้อะไรแล้วก็เร่งเวลาต่อเลยครับเข้าสู่วันที่น่าจะวันที่5ครับโอเคเดย์5เวลาตี5ครับกฎหมายตอนนี้เสร็จแล้วก็กฎหมายต่อไปนะครับที่ผมจะแนะนำก็จะเป็นในส่วนของจริงๆตรงนี้เนี่ยเราเผื่อไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าถ้าเราวิจัยกฎหมายที่มันค่อนข้างจะเพิ่มพวกค่าความไม่พอใจเนี่ยให้เน้นทำตั้งแต่ช่วงแรกเลยเพราะว่าค่าความไม่พอใจในช่วงแรกอะลดได้ค่อนข้างจะง่ายครับถ้าเป็นช่วงหลังๆเนี่ยจะลดยากนิดนึงเพราะว่าประชากรของเราอะยิ่งเล่นยิ่งไม่พอใจขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจริงๆผมแนะนำไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือเป็นการสร้างเวทีมวยหรือในส่วนของสุสานก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมขอเลือกตัวนี้แล้วกันเพราะว่ามันเมื่อสร้างแล้วมันจะเพิ่มค่าความไม่พอใจครับก่อนเดี๋ยวเมื่อกดแล้วนะครับจะเห็นว่าเนี่ยครับเพิ่มความไม่พอใจเลยก็เมื่อเราออกกฎหมายเมื่อสักครู่นี้ครับแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงนะครับให้เรากดไปดูที่สถานที่ทำงานสักที่หนึ่งครับก็เอาเป็นเวิร์กช็อปก็ได้ครับเราเห็นว่าตอนนี้มันจะมีตัวไอคอนเมนูขึ้นมาใหม่ครับว่าเราสามารถสั่งให้คนเนี่ยที่ทำงานอยู่ในนี้เปลี่ยนไปทำงานตลอด24ชั่วโมงเลยก็ได้แต่ว่ามันก็จะเพิ่มค่าความไม่พอใจด้วยแล้วก็ตอนนี้ครับในช่วงเวลาของ Work Time ผมก็จะเร่งเวลาไปเลยเราจะเห็นว่ามีคนกลุ่มนึงครับเดินกลับมาซึ่งก็คือคนกลุ่มที่ไปหาอาหารนั่นเองคอยดูอาหารนะครับตอนนี้วิจัยบีคอนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สร้างเลยก็ได้ครับบีคอนเราจะเห็นว่าไม้เนี่ยเหลือแค่13เท่านั้น
แล้วก็ต่อไปนะครับวิจัยต่อไปที่ผมแนะนำนะครับจะเป็นในส่วนของทรัพยากรนะครับก็เราจะเห็นว่าไม้ของเราเนี่ยเหลือค่อนข้างจะน้อยแล้วก็มีไม้ให้เก็บฟรีเนี่ยเหลืออยู่แค่2กองเท่านั้นถือว่าน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้วิจัยเป็นตัวกระท่อมตัดไม้ไว้ก่อนเลยเพราะว่าถ้าถึงเหตุการณ์ที่ไม้หมดหรือเราใช้ไม้จนหมดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยหายนะมาถึงแน่เลยครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถหาไม้ได้เลยก็ผมเลยเลือกวิจัยเป็นในส่วนของกระท่อมตัดไม้นะครับตรงนี้แล้วก็ในการวิจัยเนี่ยเราต้องใช้ทรัพยากรด้วยตัวนี้นะครับใช้สิทธิ์เราเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรามีไม้เหลืออยู่แค่3นะครับแล้วก็นี่ครับคนกลุ่มนี้กำลังเอาเนื้อมาส่งครับโอเคเนื้อมาส่งแล้วแล้วก็บีคอนสร้างสำเร็จแล้วเข้าสู่คัตซีนครับก็จะสังเกตเห็นว่าบีคอนเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของคล้ายๆกับสัญลักษณ์ที่เป็นบอลลูนนะครับลอยขึ้นมาเพื่อให้เนี่ยครับคนด้านนอกได้เห็นนะครับและเราก็จะเห็นว่าจุดเหลืองๆตัวนี้คือจุดที่เราจะต้องไปสำรวจนะครับตามเควสคือตามหาดูว่าจุดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ครั้งหนึ่งที่ประชากรของเราเนี่ยออกเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วเกิดการพัดหลงกับคนอีกกลุ่มหนึ่งครับซึ่งเราก็จะต้องไปทำการสำรวจแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถสำรวจได้นะครับเพราะว่าเราต้องทำการสร้างเป็นในส่วนของยูนิตตัวนี้ก่อนซึ่งยูนิตตัวนี้เนี่ยจะถูกเรียกว่าสเกลครับหรือคนที่ออกไป เรียกว่าเปิดแมปหรือต้องบอกว่าตรวจตาเพื่อหาคนที่มีชีวิตรอดตามเมืองหรือตามจุดที่น่าสนใจตึกอื่นๆนะครับก็ตรงนี้เนี่ยน่าจะใกล้จบวันที่5แล้วแล้วก็หลังจากนี้จะเป็นในส่วนของการสร้างคนกลุ่มหนึ่งเพื่อออกไปตามหาคนกลุ่มที่เหลือครับซึ่งใน EP นี้ผมจะขอตัดจบที่ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันใน EP หน้าครับกับการออกตามหาคนที่อยู่นอกอาณานิคมของเราที่อยู่ณจุดนี้นะครับว่ายังมีใครบ้างที่ยังรอดชีวิตอยู่หรือว่าประชากรของเราที่อยู่ณที่นี้เนี่ยจะได้เจอกับครอบครัวที่พัดภาคไหมเรามาต่อกันใน EP หน้านะครับสำหรับใน EP นี้ถ้าใครชอบก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็เนื้อหาใน EP นี้จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ